ถนนใต้สถานีนะครับได้มีการเปิดใช้บริการนะครับบางส่วนเกือบครึ่งสถานีแล้วนะครับครับที่เราเห็นกระช้าด้านบนนะครับเขาก็ทําเป็นแพลตฟอร์มในการทําคอเบลนะครับเพื่อจะรองรับแบบนี้นะครับเป็นคอเบลนะครับคนไทยเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างเก่งนะครับแล้วก็ฉลาดเพราะนั้นเขาจะเลือกในสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตัวเขาเองมีตัวเลือกเยอะนะครับเนื่องจากงานก่อสร้างค่อนข้างเยอะในประเทศไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นในกรุงเทพมหานครรถไฟสายใต้สายเหนือสายอีสานค่อนข้างเยอะทำให้เราก็ขาดแคลนบุคลากรที่มีคุณภาพประสบการณ์ตรงนี้ไปด้วยนะครับครับสวัสดีครับพี่ๆทุกคนครับวันนี้ผมพาทุกท่านกลับมาที่สถานีรถไฟลอยฟ้าที่จังหวัดลพบุรีอีกครั้งหนึ่งนะครับผมคิดว่าทุกท่านคงอยากจะทราบความเคลื่อนไหวของงานก่อสร้างสถานีรถไฟเนี่ยอยู่บ้างเหมือนกันนะครับเพราะว่าตรงจุดนี้เนี่ยถ้าเราเรียนรู้จากการก่อสร้างรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับจะทราบว่างานสถานีเนี่ยเป็นงานที่ช้าที่สุดเลยนะครับเป็นงานที่จะต้องเริ่มก่อนและเสร็จทีหลังสุดนะครับเพราะมันใช้เวลานานมากตั้งแต่งานพื้นงานฟินิชชิ่งงานปูกระเบื้องงานมีงานหลังคาโครงสร้างต่างๆรวมถึงงานบันไดนะครับงานลิฟต์งานเทเรสงานต่างๆเยอะแยะงาน E&M งานระบบนะครับงานพาสเซนเจอร์ต่างๆเนี่ยมันเยอะมากๆนะครับงานสถานีเนี่ยจึงที่สนใจของคนทั่วไปเลยนะครับหรือคนที่อยู่ในงานก่อสร้างก็ตามผมไม่สนใจนะครับงานสถานีเนี่ยซึ่งตอนนี้เรารู้ว่างานสถานีเนี้ยตอนนี้ก็เริ่มต้นไปได้พอสมควรแล้วนะครับนี่ครับด้านหน้าผมครับคืองานสถานีรถไฟลอยฟ้านะครับตรงนี้เป็นล็อตชิ่งแกนทรีตัวที่1ซึ่งได้ทำการติดตั้งตัวไอกระเดอร์ไปแล้วประมาณ 4-5 สแปนนะครับแล้วก็ข้างหน้านั้นนะครับก็จะเป็นอีกตัวนึงผมพาดูตรงนู้นนะครับก็จะมีงานล็อตชิ่งแกนทรีอีกตัวนึงเดินเข้ามาหากันนะครับตอนนี้เขาเหลือที่จะต้องมันจบกันอีกไม่มากแล้วครับมันต่างคนต่างวิ่งเข้ามาหากันนะครับนี่ครับงานก่อสร้างสถานีรถไฟนะครับและการวางไอกระเดอร์นะครับเดี๋ยวผมจะไปดูใต้สถานีนิดนึงครับเพราะว่าผมเห็นว่ามีการเปิดถนนให้ใช้กันใต้สถานีแล้วนะครับถนนใต้สถานีนะครับได้มีการเปิดใช้บริการนะครับบางส่วนเกือบครึ่งสถานีแล้วนะครับตอนนี้จะเห็นได้ว่าถนนใต้สถานีเนี่ยทางด้านถนนเส้นใหม่นะครับเขาได้เปิดใช้บริการเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จะเหลือเฉพาะส่วนที่ยังไม่สมบูรณ์เข้าไปอีกประมาณครึ่งสถานีนะครับตอนนี้ผมอยู่ใต้ตัวไอกระเดอร์เลยนะครับตอนนี้เนี่ยรถเนี่ยก็จะวิ่งเข้ามาแล้วนะครับตอนนี้รถเริ่มวิ่งเข้ามาใต้สถานีแล้วนะครับเขาเปิดแล้วนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นตัวไอกระเดอร์นะครับด้านบนนี่นะฮะเขาวิ่งเข้ามาแล้วนะครับตอนนี้สถานีเนี่ยเริ่มเปิดเข้ามาบ้างแล้วนะครับเขาก็มีการลุกคืบในการทำถนนนะครับตรงส่วนที่มีการปิดการจราจรไปแล้วนะครับก็มีการขุดหรือว่าการฝังท่อต่างๆนะครับแล้วก็เริ่มรื้อถนนแล้วนะครับตอนนี้ก็เป็นไอกระเดอร์นะครับด้านบนเยอะมากเลยนะครับตอนนี้งานก่อสร้างถนนนะฮะเริ่มคืบหน้าเข้าไปเรื่อยๆนะครับคืบหน้าเข้าไปเรื่อยๆนะครับเมื่อมีการส่งมอบพื้นที่เริ่มติดตั้งไอกระเดอร์ผ่านเข้าไปเขาก็จะติดตั้งเขาไปทำถนนตามเข้าไปนะครับตอนนี้ก็คืองานถนนนะครับก็ตามเข้าไปเมื่อวางไอกระเดอร์เสร็จก็ตามเข้าไปนะครับมีการเขาเรียกว่าลุกคืบเข้าไปนะครับจนฝ่าเขาจะไม่มีพื้นที่ทำงานเขาจะทำเท่าที่เขาจะทำได้ให้สูงที่สุดเลยนะครับเนี่ยนะตรงนี้สแปนนี้วางไอกระเดอร์เรียบร้อยแล้วครับเขาก็มาเทคอนกรีตข้างล่างนะครับสแปนด้านหน้ายังไม่เสร็จเขายังไม่ไปนะครับเขาก็จะรออยู่นะครับนะตอนนี้เหลือวางไอกระเดอร์อีก3ตัวครับสแปนนี้ยังไม่เสร็จนะครับตอนนี้เหลือการวางไอกระเดอร์อีก3ตัวตรงนี้เขาก็ยังไม่ไปนะครับเขาก็รออยู่นะครับถ้าท่านวางเสร็จเมื่อไหร่เขาก็เริ่มเลยนะครับเห็นไหมฮะบางคนดันขึ้นมาสูงมากเลยนะครับนี่ครับเ
ผมกำลังเดินเข้าไปในสถานีนะครับด้านในเดี๋ยวผมพาไปดูอีกฝั่งนะครับครับที่เราเห็นกระช้าด้านบนนะครับเขาก็ทำเป็นแพลตฟอร์มในการทำคอเบลนะครับเพื่อจะรองรับแบบนี้นะครับเป็นคอเบลนะครับเพื่อรองรับเซกเมนต์นะครับตรงไหนที่จะเป็นคานเฉยยังไม่เสร็จก็ยังเดินไปไม่ได้ครับต้องทำคอเบลนี่ก่อนนะครับก็จะมีหน่วยนะครับในการทำตัวคอเบลก็คือเป็นทางหูช้างยื่นออกมาตอนนั้นยังไม่ได้ทำนะเขาทำเขาจะห้อยตะกร้านี่เป็นแพลตฟอร์มเวิร์กิ่งแพลตฟอร์มในการทำคอเบลนะครับนะครับเขาจะเริ่มทำไล่ไปเรื่อยนะครับแล้วก็ยังไม่ได้ทำนะครับถ้ายังไม่ได้ทำเนี่ยก็จะไปล้นๆแบบนี้นะครับครับผมยืนอยู่กลางสถานีนะครับตรงนี้ตรงทางเข้าสถานีอยู่กลางสถานีครับตรงนี้ซ้ายแล้วขวามือนะครับตรงนี้ก็จะเป็นงานก่อสร้างถนนที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์เพราะว่าเขาได้การถมทรายเอาไว้นะครับแต่ยังไม่เสร็จนะครับตรงนี้ก็เป็นลอนชิ่งอินทรีก็เริ่มวางได้สองสามแปนนะครับเดี๋ยวพาไปดูใกล้ๆนะครับนี่ครับงานพีแคสคอเบลครับวางเต็มไปหมดเลยก็จะเริ่มติดตั้งนะครับเริ่มติดตั้งตรงนี้เลยครับที่จะใช้เป็นตัวซัพพอร์ตของตัวเซกเมนต์นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันตรงโน้นอีกทีนะครับให้เล่นวายดูเอียงๆหน่อยนะนี่ครับผมมายืนห่างออกมานิดนึงนะครับนะครับตรงส่วนนี้คือลอจิสติกแอนทรีที่วิ่งมาจากท่าวุ้งนะครับวิ่งเข้ามาตรงนี้นะครับตรงนู้นก็มีลอจิสติกแอนทรีวิ่งมาจากทางโรบินสันนะครับก็วิ่งมาก็จะมาเจอกันตรงกลางสถานีนะครับจุดนัดพบนะครับอีกไม่นานจะได้เจอกันแล้วนะครับสองคนนี้นะครับครับตรงนี้เริ่มติดตั้งไอเกอร์เดอร์ไปได้แล้ว1สแปนนะครับตอนนี้ตัวฝั่งนี้จะได้แค่1สแปนตรงโน้นได้5สแปนแล้วนะครับตรงนี้ช้ากว่านิดนึงนะครับใกล้แล้วนะครับใกล้แล้วงานความสำเร็จนะครับความสำเร็จของสถานีรถไฟฟ้าใกล้แล้วนะครับครับนั่นก็คือความก้าวหน้าของงานก่อสร้างสถานีรถไฟลอยฟ้าที่อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีนะครับตอนนี้เนี่ยเราอยู่ที่โครงการรถไฟทางคู่ลพบุรีปากน้ำโพนะครับสัญญาที่1ช่วงบ้านกับโคกเทียมครับตอนนี้ผมยืนอยู่ที่สถานีรถไฟลอยฟ้านะครับจังหวัดลพบุรีครับที่เห็นอยู่นี่เนี่ยเป็นความก้าวหน้าเฉพาะงานโครงสร้างสถานีเท่านั้นนะครับยังไม่มีส่วนของงานสถาปัตยกรรมเข้าเกี่ยวข้องซึ่งได้แก่งานพื้น finishing work งานปูกระเบื้องงานโครงหลังคางานบันไดงาน elevated งานตัวฝาอาคารต่างๆนะครับมันเยอะไปหมดงานระบบ E&M นะครับงาน mechanical electrical นะครับซึ่งต่อไปเนี่ยเราคงได้เห็นบางก้อนหน้ากันไปเรื่อยๆนะครับงานก่อสร้างไทยนะครับบางก้อนหน้าในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจแบบนี้นะครับต้องยอมรับนิดนึงครับว่างานก่อสร้างก็มีผลกระทบอย่างมากไม่ว่าจะเป็นแรงงานนะครับที่ขาดแคลนนะครับไม่สามารถนำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านมาได้รวมถึงแรงงานในประเทศของเราเองก็ค่อนข้างขาดแคลนนะครับลองคิดดูแล้วกันนะครับว่าการขาดแคลนจากแรงงานภายในประเทศเนี่ยมันเกิดจากอะไรนะครับที่เราขาดแคลนแรงงานก็เนื่องจากนะครับประเทศของเราเนี่ยมีเศรษฐกิจที่ดีประชาชนอยู่ดีกินดีนะครับไม่จำเป็นต้องมาทำงานให้ลำบากแบบนี้ก็เลยต้องการให้มีคนที่จะมาทำงานแบบนี้แทนนะครับไม่ได้ว่าแบบนี้นะครับผมก็เป็นแรงงานคนหนึ่งที่ไปทำงานที่ประเทศทางตะวันออกกลางครับคนทางตะวันออกกลางเนี่ยเขาก็เป็นคนที่มีฐานะดีเพราะงานประเภทนี้การก่อสร้างถึงแม้จะเป็นวิศวกรหรือจะเป็นอะไรก็ตามเขาก็ไม่ทำเพราะว่าถือว่าเป็นงานที่ค่อนข้างเหนื่อยเพราะว่าต้องตากแดดนะครับเขาก็จะพยายามจ้างแรงงานต่างชาติไม่ว่าจะเป็นไทยแลนด์ฟิลิปปินส์อินเดียเนปาลรวมถึงชาติอื่นๆนะครับที่จะเข้ามาทําหน้าที่ตรงนี้ให้เขาได้นะครับคนไทยเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างเก่งนะครับแล้วก็ฉลาดเพราะฉะนั้นเขาจะเลือกในสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับตัวเขาเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยงานก่อสร้างในประเทศไทยเนี่ยจึงค่อนข้างที่จะมีตัวเลือกเยอะนะครับเนื่องจากงานก่อสร้างค่อนข้างเยอะในประเทศไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นในกรุงเทพมหานครรถไฟสายใต้สายเหนือสายอีสานค่อนข้างเยอะทําให้เราก็ขาดแคลนบุคลากรที่มีคุณภาพประสบการณ์ตรงนี้
ไปด้วยนะครับแล้วก็เมื่อมีงานมากขึ้นแล้วก็มีกลุ่มคนที่ทำงานประเภทนี้จำกัดนะครับก็ทำให้แรงงานขาดแคลนนะครับก็ต้องใช้แรงงานจากต่างประเทศนะไม่ว่าจะเป็นกัมพูชาเมียนมานะครับซึ่งตอนนี้พิษเศรษฐกิจทำให้เราไม่สามารถพาทีมงานจากต่างประเทศเข้ามาได้นะครับก็มีผลในการที่จะเอาบุคคลเข้ามาทำงานนะครับไม่ได้หมายความว่าเราขาดแคลนเนื่องจากเราไม่มีเงินนะครับเราจะมีเงินแต่ไม่มีคนนั่นเองนะครับโอเคต่างๆก็คิดว่าเป็นมุมมองบ้านเดียวนะครับไงก็ถ้าผู้มีประสบการณ์ก็หรือว่ามีความรู้จริงๆก็ช่วยคอมเมนต์แนะนำด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ